สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องหมูจะมาสอนทำถุงกระดาษมินิน่ารักน่ารักแบบนี้เลยเอาไว้ใส่ของขวัญไปให้เพื่อนนะคะพับง่ายๆนะคะไม่ยากเลยสามารถใส่ลูกอมหรือว่าของขวัญ นะคะที่จะเอาไปให้เพื่อนๆ นะคะเป็นใส่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะนี่แบบนี้เลยแล้วก็หิ้วไปให้เพื่อนเลยนะคะนี่สวยๆเลยแบบนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นน้องหมูฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะก่อนอื่นให้เราเตรียมกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสมา1แผ่นนะคะวันนี้จะใช้เป็นขนาด15คูณ15นะคะด้านคูณด้านขนาด15คูณ15นะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากนั้นนะคะให้เราพับครึ่งเป็นมุมสามเหลี่ยมค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรานำมุมทางด้านขวานะคะพับขึ้นไปจรดขอบทางด้านซ้ายค่ะแบบนี้เลยนี่เห็นไหมคะพับขึ้นมาจรดขอบทางด้านซ้ายนะคะจากนั้นนะคะให้เราพับมุมทางด้านซ้ายนะคะขึ้นไปจรดทางด้านขวาค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราพลิกกลับมาทางด้านหลังค่ะแล้วเราก็พับครึ่งเลยค่ะเมื่อเราพับครึ่งแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เราใช้กรรไกรนะคะตัดห่างออกมาประมาณ1เซนติเมตรนะคะตัดลงไปสุดกระดาษตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมคะสุดตรงนี้เลยจากนั้นนะคะให้เราเปิดกลับมาค่ะเปิดออกนะคะมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้เลยเสร็จแล้วนะคะตรงนี้มันจะมี2แผ่นนะคะนี่เห็นไหมคะให้เราพับแผ่นด้านทางด้านหน้านะคะพับลงมาเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วให้เราเปิดกระดาษออกนี่เห็นไหมคะมันก็จะมีช่องใส่อยู่ด้านในประมาณนี้เลยตรงนี้นะคะถ้าใครกลัวไม่แน่นนะคะก็ให้เราใช้กาวทาทับลงไปนิดนึงค่ะเผื่อว่าถือไปหลุดอะไรแบบนี้นะคะก็ทาให้มันแน่นๆได้เลยนะคะเราก็พับเหมือนเดิมเลยค่ะพับมุมสามเหลี่ยมด้านหน้าลงมานี่ตรงนี้ก็สามารถใส่ของได้เลยนะคะนี่ตรงนี้โอเคค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งให้มันเล็กน้อยนะคะเพื่อความสวยงามใครอยากตกแต่งอะไรก็สามารถตกแต่งลงไปได้เลยนะคะหรือว่าน้องๆคนไหนนะคะอยากจะติดเป็นสติ๊กเกอร์ก็ได้เลยนะคะนี่ประมาณนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ของขวัญ นะคะของขวัญที่อยากไปให้เพื่อนๆ นะคะเราก็ใส่ลงไปเป็นของชิ้นเล็กๆนะคะจะเป็นกิ๊บเป็นหนังยางอะไรก็ได้หมดเลยจากนั้นนะคะก็ให้เราพับแผ่นมุมสามเหลี่ยมที่อยู่ทางด้านหลังนะคะพับมาทางด้านหน้าแบบนี้เลยถ้าอยากให้สวยๆนะคะเราก็หาสติ๊กเกอร์นะคะมาติดตรงนี้นะคะนี่ติดตรงมุมสามเหลี่ยมตรงนี้เพื่อให้มันอยู่นะคะแล้วก็สามารถหิ้วไปให้เพื่อนแบบนี้ได้เลยนี่ประมาณนี้เลยนะคะถุงใส่ของมินินะคะใส่ของขวัญไปให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนของเราน่าจะชอบมากๆแน่เลยนะคะหรือว่าใครจะทำไปเล่นกับตุ๊กตาก็ได้นะคะน่ารักน่ารักเลยเรียบร้อยค่ะคลิปหน้าน้องหมูจะพามาทำอะไรนั้นฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีแจ้งให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องหมูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ